Don't look at us as exceptions. คนอื่นทำไม่ได้หรอกไม่จริงลูกเอ้ยอย่าฝันเลยที่จะออกไปอยู่ในเวทีระหว่างประเทศบนเวทีโลกสุภชัยกสุรินทร์คือข้อยกเว้นคนอื่นทำไม่ได้หรอกอันนี้เรียกว่ายอมแพ้ตั้งแต่ต้นยังไม่เริ่มแข่งขันเลยยอมซะแล้วจำนนซะแล้วสิ่งที่ทุกคนควรจะคิดพ่อแม่ทุกคนและครูอาจารย์ทุกคนต้องตระหนักคือเด็กทุกคนเกิดมามี potential มีศักยภาพและเราต้องนำเอา potential และศักยภาพนั้นออกมาให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติให้ได้สูงสุดไม่มีใครดีกว่าใครมากนักหรอก at birth มันอยู่ที่การศึกษามันอยู่ที่อบรมมันอยู่ที่โอกาสสุภชัยคือใครพ่อคืออดีตนายสนามมวยเวทีราชดำเนินทรัพย์สินอะไรก็ไม่มีมากเรียนดีเข้าเซนต์แกเบรียลได้รับทุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยกลายเป็นสุภชัยพาณิชพักผู้อำนวยการ WTO เลขาธิการอังทาด UN Conference on Trade and Development ผมคือใครเด็กบ้านนอกเกิดในหมู่บ้านกันดารริมภูเขานครศรีธรรมราชต้องทำให้เหมือนคนอเมริกันทำให้เหมือนโอบามาพ่อคือนักเรียนต่างประเทศจากเคนยาได้ทุน AID ไปเรียนที่อเมริกาไม่ใช่คนผิวดำที่อยู่พร้อมกับการสร้างประเทศ No พ่อโคจรไปเพราะได้ทุน AID แว่ออกมาตายายบอกว่าแกเป็นประธานาธิบดีของประเทศนี้ได้ First generation American ถ้าไปเกิดในเคนยาแกเป็นไม่ได้นะเพราะรัฐธรรมนูญก็บอกว่าต้องเป็นคนที่เกิดในประเทศอเมริกาผมถึงชอบเล่าให้ฟังว่าฮิลลารีคลินตันถามผมว่าเขียนกฎบัตรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะนำไปปฏิบัติแค่ไหนผมบอกว่ามาดามผมรู้ว่าแกหมายความว่าเราไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเท่าไหร่หรอกลงนามแล้วกลับบ้านลืมผมบอกมาดาม we have to make it into a living document ที่คนอาเซียน600ล้านจะต้องอ้างอิงถามหาว่าตรงไหนคือพื้นที่ของผมในฐานะที่เป็นคนอาเซียนอันไหนคือสิทธิ์ของผมอันไหนคือหน้าที่ของผมของลูกผมของหลานผมต่อสู้กันเป็นหลายชั่วอายุคนเหมือนกับ Declaration of Independence ของสหรัฐอเมริกา Constitution ของสหรัฐอเมริกาเพราะตอนที่โทมัสเจฟเฟอร์สันนี่คือผมพูดให้ฮิลลารีคลินตันฟังเพราะแกถามผมว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนกับเอกสารชิ้นนี้เล่มเขียวเล็กๆของอยู่เนี่ยผมบอกว่าเราต้องทำให้มันเป็น a living documentEvery successive generation ของชาวอาเซียนจะต้องอ้างอิงถึงว่าผมมีสิทธิ์ตามเอกสารชิ้นนั้นผมมีโอกาสตามเอกสารชิ้นนั้นผมมีภาระมีหน้าที่ที่จะร่วมกันสร้างประชาคมนี้ร่วมกันในเอกสารชิ้นนั้นเพราะผู้นำของผมไปลงนามเพราะผู้แทนของผมให้สัตยาบัน It is mine as much as anybody else's ทุกยุคทุกสมัยของคนอเมริกันต้องอ้างอิงเอกสารชิ้นนั้นโดยเฉพาะประโยคนี้ที่โทมัสเจฟเฟอร์สันเขียนไว้ All men are created equal มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าเท่าเทียมกัน